ทำบุญให้ได้ประสิทธิภาพบอกแม่ธรณีแล้วก็ระบุว่าให้ใครเราทำอะไรให้ใครแล้วที่สำคัญคือทุกกระบวนการมีความสุขใจที่ได้ทำกวดน้ำให้ได้ผลจริงๆเขาได้รับเนี่ยผมอาจจะไม่มีรูปแบบที่บอกว่าได้จากครูบาอาจารย์มาแต่เป็นแบบที่ผมใช้ก็แล้วกันแล้วผมก็พิจารณาแล้วนะครับแบบนี้คือเวลาเราส่งผลบุญจะอุทิศให้ใครเนี่ยเราควรจะระบุบางทีบางคนก็อาจจะบอกว่าให้บรรพบุรุษใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวอย่างของกัลยาณมิตรเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำบุญแบบนี้แหละแล้วญาติก็มาเข้าฝันบอกว่าที่อุทิศไปคำว่าบรรพบุรุษเขาไม่ได้รับต้องระบุเรียกชื่อนามสกุลเขาอันนั้นคือมาเข้าฝันบอกเลยนะส่วนการทำบุญให้ได้ประสิทธิภาพบางคนหลายๆคนคือทำแล้วไม่ค่อยมีผลก็คือเขากวดน้ำไม่เป็นผมเชื่อว่าคนฟังคลิปนี้โดยมากก็จะกวดน้ำไม่เป็นกวดน้ำก็มีสเต็ปชาวพุทธก็คือเวลาตอนถวายสังฆทานก็เทน้ำทีหนึ่งเนาะแล้วก็ยกน้ำนั้นมาเทที่ดินบางขั้นตอนลัดกว่านั้นคือไม่ได้กวดน้ำหนึ่งครั้งตอนใส่บาตรหรือหน้าพระสงฆ์เป็นการมากวดน้ำเพราะว่าเราไปทำบุญเกี่ยวกับบริจาคของให้กับมูลนิธิบริจาคเงินแล้วเรามากวดน้ำทีนี้การจะมีการเทน้ำสองครั้งก็ไม่ได้สำคัญสำคัญหัวใจคือเราไปบอกสัมผัสที่ดินบอกพระแม่ธรณีถ้าชาวพุทธก็แนะนำว่านโม3จบเป็นการเริ่มต้นที่ดีนโมตัสสะ3จบแล้วก็บอกแม่ธรณีลูกขอฝากข่าวบุญกุศลนี้ที่ลูกได้ทำอย่างนี้วันนี้คือใส่บาตรก็ดีสวดมนต์ก็ดีการที่บอกบุญช่วยเหลือคนเอาบทสวดมนต์ไปให้เขาก็ดีจะแชร์โพสต์ธรรมะอะไรก็ได้เป็นความดีที่ลูกรู้สึกอิ่มใจมีความสุขลูกขอปันผลบุญนี้ส่งผลบุญนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรก็ดีบรรพบุรุษก็ดีก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะมีผู้ที่ช่วยนำส่งข่าวบุญกุศลคือพระแม่ธรณีแล้วเราก็ระบุชัดเจนมีหลากหลายกรณีครับแต่ถ้ากวดน้ำไม่ได้ผลผมแนะนำว่าบอกแม่ธรณีแล้วก็ระบุว่าให้ใครเราทำอะไรให้ใครแล้วที่สำคัญคือทุกกระบวนการมีความสุขใจที่ได้ทำนอกเหนือจากการที่เราทำความดีหลากหลายรูปแบบนะครับจะทำกับพระทำกับคนต่างๆนะครับกับสัตว์ก็ดีแล้วอุทิศผลบุญกวดน้ำเนี่ยยังมีวิธีหนึ่งที่ direct ตรงถึงเจ้ากรรมนายเวรก็คือการสวดมนต์พลิกชีวิตด้วยบทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวรผมเรียกเท่ๆว่าพุทธมนต์ปาฏิหาริย์อันนี้มีการวิจัยโดยตัวผมในวิจัยเก็บข้อมูลก็คือมันได้ผลจริงแต่จะมีระยะเกิดผลมากน้อยเร็วช้าแตกต่างกันตามแต่บุคคลที่สร้างกรรมมาอันนี้คือทางหนึ่งที่ direct ตรงให้แก่จิตวิญญาณใครก็ตามนะครับที่สวดมนต์โดยเฉพาะยิ่งบทสอนเจ้ากรรมนายเวรแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงชัดเจนใช้คำว่าสวดมนต์แล้วพลิกชีวิตสามารถแชร์เรื่องราวประสบการณ์มาได้จะทำเป็นธรรมทานวิทยาทานส่งต่อให้ผู้อื่นก็มาร่วมกันณจุดนี้นะครับเพราะมีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จทั้งไม่ประสบความสำเร็จก็อธิบายได้เพราะบางคนสวดแล้วเนี่ยอาจจะเจอมีแผลตามร่างกายเจออะไรแปลกๆแล้วไม่เข้าใจแท้ที่จริงแล้วนั่นคือผลของการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นและจะนำไปสู่การดีคุณจะรักษาแล้วหายอย่างเดียวโดยที่ไม่มีอาการอะไรเปลี่ยนแปลงเลยสเต็ปมันมีหลายแบบบางคนก็ดีทันทีเลยฉะนั้นเราต้องยอมรับกฎแห่งกรรมไม่มีใครหนีหนี้กรรมได้แต่หากได้ชดใช้แล้วมันจะจบเร็วและง่ายถ้าด้วยหนทางนี้คือสวดมนต์พลิกชีวิตแบบนี้